สวัสดีครับวันนี้เรามาทำคลิปพิเศษนะฮะเนื่องจากว่าเมื่อวานเนี่ยผมได้ถ่ายคลิปนี้ไว้นะแต่ในวันนี้ฮะมีการอัปเดตฮีโร่ใหม่ขึ้นมาฮะแล้วก็สกิลภาษาใหม่เป็นภาษาสปิริตฮะถ้าแปลเป็นไทยก็ภาษาวิญญาณครับฮีโร่ที่อยู่ในภาษานี้นะครับก็จะเป็นพวกแพนด้าฮะอย่างเอิร์ธสปิริตเอมเบอร์สปิริตและก็สตอมสปิริตครับรวมถึงตัวใหม่ด้วยฮะที่เป็นวอยสปิริตแล้วก็เป็นเซียนของภาษาสปิริตนี่แหละฮะอ่ะสำหรับคลิปนี้ฮะเป็นของแพทเก่านะฮะหรือเป็นของแพทเมื่อวานนี้ฮะพอดีเห็นว่าคลิปนี้เนี่ยมันน่าจะเด็ดอ่ะเลยอยากจะมาแชร์ให้ได้ชมกันครับแต่เนื่องจากเป็นของแพทเก่านะฮะผมก็จะรีบตัดต่อโดยการตัดให้มันสั้นกว่าเดิมนะฮะเรียกได้ว่าคัดเอามาแต่เนื้อเน้นๆเลยนะแต่รับรองครับรู้เรื่องเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาฮะเราตัดต่อมาที่รอบที่10เลยแล้วกันฮะเลือกทาเลนต์กันเลยทีมที่ผมเล่นเนี่ยเป็นทีมเวทนะฮะก็เลยอยากจะเล่นอะไรแปลกๆหน่อยครับจึงเลือกเป็นทาเลนต์อันแรกครับเป็นทาเลนต์ที่ทำให้ฮอปเกนเนี่ยโจมตีศัตรูที่ติดไฟแล้วศัตรูที่อยู่ข้างๆก็จะติดไฟไปด้วยฮะเหตุผลที่เลือกทาเลนต์อันนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทีมของผมแนวหน้ามันมีทั้งโอเกอร์เมจายทั้งไทนี่เรียกได้ว่ามีแทงแล้วแหละแต่ขาดดาเมจอะเราจะบูสต์ดาเมจให้ฮอปเกนครับรวมถึงในช่วงท้ายเกมเนี่ยสกิลนี้ก็มีผลกับฮอปเกนค่อนข้างเยอะฮะแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าทีมเวทเนี่ยต้นเกมมันเล่นค่อนข้างยากนะเพราะว่าดาเมจส่วนใหญ่จะไปอยู่ที่มอร์ฟลิงครับและมอร์ฟลิงเนี่ยมันเป็นตัว3บาทละทำ2ดาวยากแล้วต้นเกมเนี่ยผมบอกเลยว่าทีมผมแพ้ยับมากเลยครับยับจนแบบว่าตอนนี้แต้มผมเหลือแค่58แล้วครับในรอบที่15ฮะทาเลนท์ที่เราจะเลือกนะครับก็จะทำให้ฮอปเกนเนี่ยโจมตีเร็วขึ้นฮะเพื่อที่ว่าในอันติเมตเนี่ยผมจะลองเลือกเป็นทาเลนท์บ้ากันให้สุดครับทำให้ปืนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่มีผลนะเพราะว่าเมื่ออยู่ในอันติเมตของฮอปเกนเนี่ยฮอปเกนจะถูกใบ้ครับโอเคมาดูสถานการณ์ทีมตอนนี้กันบ้างดีกว่าครับตอนนี้เรามีไทนี่2ตัวครับแล้วผมใส่พัดไป2ดาว1ตัวนะฮะเพื่อที่ว่าในตอนท้ายเกมเนี่ยเราจะเอามาคู่กับลิสได้ในตอนนี้ครับมอร์ฟิ่งผม2ดาวแล้วฮะดาเมจก็เลยจัดมาหน่อยนึงรวมถึงมีตัวทำจังหวะถึง2ตัวฮะก็คือไทนี่2ดาว2ตัวและก็มีพัดที่คอยช่วยยืนแทงครับทำให้เลเซอร์ตายยากขึ้นฮะเรียกได้ว่าต้นเกมเนี่ยเราเน้นตัวทำจังหวะไปก่อนครับอย่างในตอนนี้ฮะเราสู้กับสายฮันเตอร์ไร้หัวใจมีโทด้วยครับแต่เขาเนี่ยไม่มีตัวทำจังหวะฮะเราก็ยิงเวทสบายครับลีน่ายิงสบายมากเลยฮะแนวหลังฝั่งเขาเนี่ยก็จะติดอยู่กับแทงฮะถึงแม้ว่าสายเวทเนี่ยมันจะค่อนข้างแพ้ทางฮันเตอร์นะแต่ถ้าคุณมีตัวทำจังหวะยังไงก็ชนะครับมาดูทีมฮันเตอร์แอสซัสซินกันบ้างครับเขามีพี่ไหวฮะแต่ไม่มีตัวทำจังหวะครับซึ่งก็ทดแทนมาด้วยหุ่นล่อเป้าฮะและด้วยความที่เป็นทีมแอสซัสซินครับฝั่งเขานี่มาล้วงด้านหลังกันเต็มฮะทำให้ตัวเวทเนี่ยอาจจะตายก่อนและดาเมจในทีมก็จะหายไปครับเรียบร้อยครับลีน่าไม่ไหวแล้วฮะเลเซอร์นี่โดนแฟนทอมต่อเลยครับไม่น่าจะรอดฮะโอ้โหตายไอทีมตอนนี้ก็แทบไม่เหลือใครแล้วครับมีมอร์ฟลิงฮะแต่ถ้าเขายืนกันกระจายแบบนี้ฮะมันจะขึ้นซัดยากมากๆเลยฮะไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะเนี่ยครับขึ้นไปทีนึงฮะโดนไม่เท่าไหร่เองครับทำให้ดาเมจมอร์ฟิงก็แทบจะช่วยอะไรไม่ได้นะและในตอนนี้ครับก็เหลือฮอปเกนตัวสุดท้ายครับแต่ฝั่งเราเนี่ยไปตีหุ่นกันหมดเลยฮะเรียกได้ว่าแพ้หุ่นเฉยทำให้ฮอปเกนฝั่งเขาครับฆ่ามอร์ฟิงไปได้แล้วก็ฆ่าเจ้าตัวเล็กไปได้ฮะโอ้โหแพ้แบบอะไรวะ ก็อย่างที่บอกไปครับในทาเลนต์อัลติเมทเนี่ยเราจะเลือกเป็นบ้ากันให้สุดนะเราจะไม่เลือกเป็นยิงปืนใหญ่นะเพราะว่าเอามาคอมโบกับทาเลนต์ที่เราเลือกก่อนหน้านี้ฮะและไอเทมก็ไม่มาฮะดวงไม่ดีเลยมีแต่ลัวแล้วก็หุ่นฮะก็คงจะต้องหยิบเป็นหุ่นนะเอามาช่วยล่อการโจมตีส่วนลัวเนี่ยเราไม่มี Keeper of the Line นะเพราะว่าโดนแบนไปในวันนี้ครับรวมถึงพักด้วยลัวเนี่ยอาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่ครับและในตอนนี้ครับผมอยากสุ่มหา Nature Prophet กับ Kristen Maiden ครับเพื่อที่ว่าเอา Nature Prophet เนี่ยมาคู่กับ IO ฮะทำภาษาพื้นฐานขั้น2ส่วน Nature Prophet เนี่ยมันจะมีภาษาชาแมนฮะเอาไปคู่กับพวกพื้นฐานได้อย่างเช่น Aquaden หรือไม่ก็ Enigma ฮะอ่ะโอเคฮะหมดธุระกับเลเวล7ละเดี๋ยวเราจะไปที่เลเวล8นะและไหนๆฮะดูอิดมันขึ้นมา2ดาวได้ตัวหนึ่งแล้วฮะเราลงไปแทนดีกว่าครับมาลองดูฮะในรอบนี้ฮะเจอกับสายซ่าหุ่นฮันเตอร์ฮะและเมื่อกี้ฮะเปลี่ยนตัวกระทันหันฮะผมลืมใส่ไอเทมเข้าไปฮะเอามาใส่ให้ตอนนี้ไม่ทันแล้วฮะไม่ได้รับผลบัฟครับเรียบร้อยฮะเนเจอร์เพอร์เฟคตายไปอย่างรวดเร็วเลยเลเซอร์ไซส์สกิลครับก็ไม่ได้เข้ามากเท่าไหร่ฮะขึ้นซัดไปก็ไม่มีใครตายครับโดนฉีดไปอีก
ฮอกเวิร์ดก็ไม่ตายฮะค่อนข้างขึกเลยแต่ฝั่งเขาครับก็ไปตีหุ่นกันเยอะฮะฝั่งเรานี่ไอโอชุบมาแล้วครับเป็นเนเจอร์เพอร์เฟคอีกครั้งหนึ่งทำให้ในรอบนี้ฮะชนะได้เพราะหุ่นนะหุ่นเนี่ยรับดาเมจแทนนานอยู่หลายวินาทีครับมากันต่อฮะในตอนนี้ผมเลเวล8แล้วนะครับก็เอาคริสตันไบเดนเนี่ยลงไปแต่รู้สึกว่าจะวางผิดตำแหน่งไปหน่อยฮะทำให้ฮอปเกนเนี่ยไม่ทำงานเลยฮะยืนนิ่งเลยเหมือนกับว่าในทีมของผมฮะแทบไม่มีอันเดอร์ลอร์ดเลยครับเนี่ยฮะกว่าจะมาทำงานเนี่ยค่อนข้างช้าเลยแนวหน้าเราตายไปหมดแล้วนะฝั่งเขาก็ตายไปเยอะเช่นกันครับแต่ลูกๆเขาเยอะมากฮะฝั่งเราเนี่ยลูกๆเยอะไม่เท่าครับเพราะว่าเขาใส่ตัวพื้นฐานมา5ตัวนะตัวที่5นั้นคืออาร์ควอเดนครับโอเคฮะฮอปเกนเข้ากล่องแล้วครับมาดูฮะว่าทำงานได้ดีแค่ไหนครับเนี่ยฮะจะเห็นว่าปาไฟค่อนข้างเร็วฮะแต่อาจจะไม่แรงเท่าไหร่นะต้องไปอัพทาเลนท์ที่เสริมอัติเบทครับทำให้ดาเมจเนี่ยแรงขึ้น2เท่าฮะเข้าสู่ช่วงกลางเกมครับตอนนี้จะเห็นว่าแต้มของผมเนี่ยค้างอยู่ที่56นานพอสมควรแล้วนั่นก็แปลว่าทีมเวทพื้นฐานของเราเนี่ยใช้งานได้ครับแต่ก็มีคนเล่นเป็นทีมพื้นฐานเหมือนกันนะอย่างที่คุณเห็นเมื่อสักครู่นี้ครับในช่วงท้ายเกมเนี่ยเราอาจจะต้องเปลี่ยนแผนการเล่นนะฮะอ่ะทาเล่นในรอบนี้ครับเราก็จะเสริมพลังติดตัวให้กับฮอปเกนครับแต่เราก็จะไม่เอาฮอปเกนไปแนวหน้านะเพราะว่าจะให้เขาเป็นตัวดาเมจ DPS ตัวนึงครับโอ้โหไอเทมไม่มาเลยฮะอยากได้อะไรที่มันแบบลดคูลดาวน์ปอกแขนรีคูลดาวน์ก็ได้สร้อยลดคูลดาวน์ก็ได้ไม่มาเลยฮะไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเวทเลยพอเข้าสู่ช่วงกลางเกมท้ายๆเกมเนี่ยศัตรูจะเริ่มแก้ทางโดยใช้ประสานเครือบเกล็ดฮะตอนนี้เวทก็เริ่มจะอ่อนอีกครั้งหนึ่งรอบนี้เราเจอกับสายฮันเตอร์เครือบเกล็ดครับเรียกได้ว่าแพ้ทางสุดๆฮะเมดูซ่าก็ไล่สกิลแข็งแล้วครับไทนี่ตายไปฮะโดนทำจังหวะเราตายไปแล้วฮะไอโอวาร์ปไปดูซิว่าจะชุบไทนี่ขึ้นมาไหมแต่จังหวะนี้ฮะเหลือบานเลยครับไม่น่าจะไหวฮะดาเมจในทีมครับก็มีแต่เวทครับนอกจากฮอปเกนเนี่ยจะโจมตีปกติฮะแต่เขาก็ยังไม่โหดเท่าไหร่ฮะต้องรอช่วงท้ายเกมเนี่ยครับอัลติเมทมาแล้วฮะปาไฟรัวๆฮะก็เรียกดาเมจขึ้นมาได้หน่อยนึงครับแต่ไม่ทันแล้วฮะแนวหน้าเราตายไปหมดแล้วจบครับทีมเวทที่มันไม่ฟูฮะเล่นยากมากๆเลยครับและดูฮะคนเล่นพื้นฐานบานเลยทำให้แย่งตัวกันครับตอนนี้ผมจะไปเวทพื้นฐานก็ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าอาควาเดนไม่ออกมาเลยเนี่ยครับจะเห็นว่าอันดับ1ก็ปั้นอยู่อันดับ2ก็ใช้อยู่อันดับ3ก็เล่นอยู่โอ้โหส่วนผมไม่มีอาควาเดนใช้ฮะแน่นอนครับไปฟูพื้นฐานไม่ได้แล้วจังหวะนี้เราจะต้องเปลี่ยนฮะรอบนี้เจอกับสายเวทพื้นฐานครับมีเทียมโหดแล้วก็ชาแมสเซกไก่ฮะทีมของเขานี่พยายามจะไปทางฟูพื้นฐานเหมือนกันนะแต่ยังขาดตัวเซียนฮะอย่างอินิกมาแล้วก็วอยฮะแต่วันนี้วอยโดนแบนไปครับโอ้โหจะเห็นว่าแค่นี้ผมก็สู้ไม่ไหวแล้วฮะขนาดไม่มีเครือบเกล็ดครับแต่ก็กดเขาแทบไม่ลงเหมือนกันฮะโอ้โหสายเวทถ้าไม่ไปฟูฮะมันเล่นยากจริงๆครับแล้ววันนี้ฮะเวทเหลือตัวสุดท้ายพอดีครับก็คือลิสนอกนั้นโดนแบนไปหมดฮะทั้งคีเปอร์ออฟเดอะไลท์และพักจบฮะแพ้ครับแต่ตอนนี้เหลือ27แล้วฮะเป็นวิกฤตอีกครั้งหนึ่งสำหรับสายเวทนะฮะกลางเกมเนี่ยจะเจอพวกเครือบเกล็ดบ้างเจอคนที่ปั้นเหมือนกันบ้างทำให้ในทีมของผมตอนนี้ครับมันไม่ไปทางไหนสักสายหนึ่งจะไปพื้นฐานก็ไม่ได้ฮะไม่เจอตัวจะไปเวทก็ทำยากนะในรอบนี้ฮะเราจะเลือกเป็นรถเกาะศัตรูตัวที่ติดไฟฮะจะมาช่วยเร่งดาเมจให้ฮอปเกนเนี่ยตีแรงขึ้นครับและตอนนี้ฮะขาดมอร์ฟิงอีกตัวนึงและก็เลเซอร์อีกตัวนึงครับเราจะสุ่มหากันฮะไม่เจอไม่มีอีกแค่ตัวเดียวขอเถอะโอ้โหไม่มาฮะเซียนก็ไม่มาและไอเทมก็โอ้โหไม่มีอะไรที่เข้ากับเวทเลยโคตรท้อแท้ฮะจังหวะนี้ไม่รู้จะเลือกอะไรฮะมูนชาร์ดก็ไม่เข้ากับทีมครับผมเลือกเป็นเสาซอมบี้ก็แล้วกันนะอย่างน้อยก็มาช่วยแทงเจอกับสายซ่าหุ่นฮันเตอร์ครับดูซิว่าเขาไม่มีเครื่องเกตจะยืนไหวไหมฮะแต่เขาก็มีไทนี่3ดาวครับเอามาช่วยสตาร์ทฮะและดูเหมือนว่าจะไม่ได้ไปทางฟูไสซ่านะครับเพราะว่ากรอบไม่มาทุกคนฮะลีน่าฉีดไปครับเทเลเบดลิกไม่ตายฮะขนาดเขาไม่มีเครื่องเกตนะแต่เราเนี่ยเวทขั้นหนึ่งครับฉีดไม่แรงเลยไอโอชุบมาฮะเป็นโอ๊กก็ไม่จ่ายครับโอ้โหชุบได้ห่วยมากเทเลเบดเขาก็ยังตีฟรีอยู่ฮะและจังหวะนี้ครับฮอปเกนเนี่ยเข้ากล่องไปและออกมาบัฟตัวเองให้โยนไฟได้เร็วขึ้นฮะถ้าศัตรูติดไฟก็จะโดนลดก่อไปเรื่อยๆฮะตอนนี้ในทีมไม่เหลืออะไรแล้วครับโอ้โหฮอปเกนโดนปืนใหญ่ยิงไปเรียบร้อยครับเหลือแต่ซอมบี้กับลูกๆครับเฮ้ยได้อยู่ฮะโอ้โหศัตรูติดไฟก็เลยโดนเบิร์นแล้วก็โดนลดกรอบไปเรื่อยๆครับเรียบร้อยสไนเปอร์ตายฮะโอ้โหกำจัดเข้าไปครับชนะได้เพราะว่าเสาซอมบี้นะฮะทำให้ในตอนนี้ครับก็เหลือเพียงแค่4ทีมสุดท้ายฮะโอ้มาถึงขั้นนี้แล้วแต่แต้มเราเนี่ยน้อยที่สุดเลย27แต้ม
โอเคครับหลังจากนี้เราจะไม่ตัดต่อข้ามรอบแล้วนะครับให้ดูกันยาวๆเลยจนกว่าเกมนี้จะจบฮะและในตอนนี้ฮะผมจะสุ่มหามอร์ฟิงหรือเลเซอร์ก็ได้ครับแต่ไม่เจอเลยฮะโอเคงั้นลงเลเวลไปที่เลเวล9ก่อนแล้วกันฮะเพื่อที่ว่าจะเอาอีกตัวหนึ่งลงไปเพิ่มดาเมจครับเพราะในตอนนี้ฮะเราแต้มน้อยสุดและถ้าแพ้เนี่ยมีโอกาสที่จะจบได้เลยครับถึงแม้ว่าจะมีเอจิสนะแต่พยายามเซฟแต้มไปก่อนนะรอบนี้ฮะเจอกับสายเวทพื้นฐานมีโทแล้วก็ดูอิดเที่ยมโหดดูเหมือนว่าเขาก็ยังไม่ไปฟูพื้นฐานนะครับเพราะน่าจะหาตัวเซียนไม่เจอมาดูซิว่าจะไหวไหมฮะและไก่ก็มาไก่เต็มไปหมดเลยฮะโอ้โหผมใส่มอร์ฟิงมา2ตัวฮะตัวหนึ่งอยู่ด้านหลังอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างหน้าฮะเรียบร้อยฮะมอร์ฟิงตายไป1ตัวแล้วฮะส่วนอีกตัวหนึ่งก็ล่อแร่แล้วฮะแทบจะไม่ไหวแล้วกลายเป็นไก่แล้วครับตอนนี้ไม่รอดครับโอกรรมตาทำงานแล้วฮะโอ้โหลูกๆเขาบานเลยครับและไอโอเนี่ยชุบมาเป็นโอเกอร์เมจายฮะโคตรไร้สาระเลยต้องหวังดาเมจจากฮอปเกนแล้วฮะพับเกนนี้เข้ากล่องมาแล้วครับออกมาเปลี่ยนร่างตัวเองให้โจมตีเร็วขึ้นแต่ก็กลายเป็นไก่อยู่ดีฮะตอนนี้กลายเป็นเป้านี่ครับยืนให้เขาตีฟรีเรียบร้อยครับไม่ไหวครับแพ้โอเคฮะเลเซอร์มา3ดาวแล้วฮะพอดีกำลังย้ายหุ่นอยู่ครับเมื่อกี้หุ่นอยู่ในเขตซอมบี้แล้วเวลาหุ่นตายมันไม่ได้เป็นซอมบี้นะเราจะต้องเอาโอเกอร์มาใจมาไว้ในเขตซอมบี้แทนฮะมาดูอีกทีมนึงบ้างครับอีกทีมนี้เป็นฟูพื้นฐานเวทแล้วนะฮะมีอินิกมาแล้วครับส่วนของเราเนี่ยยังก้ำกึ่งอยู่เลยฮะเวทก็ไม่ไปพื้นฐานก็ไม่ได้ฮะแต่เลเซอร์3ดาวจะช่วยอะไรได้บ้างไหมลองดูกันโอ้โหและอินิกมาวางวงมากลางวงแบบนี้เรียกได้ว่าโดนทุกคนฮะแบบนี้ไม่น่าจะไหวแล้วนะครับโอ้โหชุบออกมาเป็นโอเกอร์เมจายอีกแล้วฮะอาจเป็นเพราะว่าโอเกอร์เมจายตายก่อนฮะและจังหวะที่ไอโอเนี่ยมานาเต็มพอดีครับเขาก็เลยไปชุบโอเกอร์เมจายมานะฮอปเกนฝั่งเขาฮะโยระเบิดส่วนฝั่งเราฮะปาไฟรัวๆครับแต่โดนเบิร์นแบบนี้ไม่ไหวฮะจบค่อนข้างพังครับเลเซอร์3ดาวก็ช่วยอะไรไม่ได้ฮะไอเทมที่เกี่ยวกับเวทนี้ไม่มีเลยฮะต้องสุ่มหาตัวสักตัวแล้วอ่ะได้กังก้ามาฮะผมเอากังก้ามาทำสตันดีกว่าครับในตอนนี้ฮะเดี๋ยวเราจะต้องสุ่มหาฮะเราจะต้องละลายตังละเพราะว่าแต้มเหลือแค่10แต้มสุดท้ายฮะถึงแม้ว่าจะมีเอจิสฮะแต่โอ้โหมาแล้วฮะมอร์ฟิง3ดาวฮะอาจจะช่วยอะไรได้บ้างครับและลีน่าก็3ดาวฮะโอเคแต่ก็ยังไม่เจอลิสอยู่ดีครับโอ้โหเจอเป็นสเวนรอบนี้เราสู้กับทีมนักลบไร้หัวใจโทครับเขาไม่มีเครือบเกตนะฮะดูซิว่าจะไหวไหมแต่เขามีโทร3ดาว2ตัวครับทั้งวิทด็อกเตอร์แล้วก็ชาร์โดชาแมนครับและดูก็ใบ้ไอโอฮะทำให้ไปชุบไม่ได้เรือมาครับเรือเขาก็มาเรือเราก็มาฮะผัดกันไปสตันมอร์ฟิงตอนนี้ยังไม่ตายครับก็ยังทำดาเมจได้เรื่อยๆฮะขึ้นซัดไปหายไปนิดหน่อยครับเลเซอร์ต่อเลยเรียบร้อยฮะรอบนี้ชนะไปครับรอดมาได้อีกหน่อยนึงแต่เราก็ต้องหาวิธีแก้ทางสายพื้นฐานฮะทั้ง2ทีมเนี่ยที่เหลือน่าจะไปทางฟูลพื้นฐานหมดเลยฮะโอเคครับในรอบที่35นี่เองครับเราจะมาเสริมอัลติเมทครับโดยการเพิ่มพลังโจมตีให้กับฮอปเกนฮะส่วนไอเทมในรอบนี้ฮะผมจะเลือกเป็น Heart of Talus นะฮะก็เดี๋ยวเอามาให้ไทนี่ฮะไทนี่เรา3ดาวฮะแล้วเดี๋ยวเราจะทำภาษานักลบนะเพราะว่าในตอนนี้เวทน่าจะช่วยอะไรไม่ได้แล้ว Keeper of the Light ไม่มีจะยิงเวทแบบกวาดเนี่ยมันทำยากฮะเอาให้ไทนี่เป็นตัวที่มีชีวิตรอดดีกว่าเพราะไม่ว่ายังไงครับเจ้าตัวลูกๆของสายพื้นฐานเนี่ยมันโจมตีไม่แรงนะไทนี่อาจจะเด้งเลือดทันมาครับสุ่มตัวกันฮะเผื่อเจอไมเดน3ดาวโอ้โหลิสมาครับจับลงเลยฮะจังหวะนี้ต้องฟูเวทฮะและตัวเวทของเราเนี่ย3ดาวค่อนข้างเยอะฮะแต่ผมว่ามีสตันมันก็ดีนะผมยอมเสียดูอิดไปดีกว่าแล้วเดี๋ยวอีกตัวนึงฮะอยากจะได้เป็นพัทครับที่ขายไปตอนต้นเกมอ่ะเอามาคู่กับลิสครับภาษาไร้หัวใจรอบนี้ฮะเจอกับสายฟูพื้นฐานเวทครับฝั่งเขาเวทไม่ฟูครับไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่มาดูซิว่าไทนี่ใส่ฮาร์ทให้เขาไปเนี่ยจะยืนได้นานไหมไปตบมอร์ฟิงครับแล้วมอร์ฟิงหนีไปฮะตอนนี้ก็เดินงงอยู่ในบ้านฮะดับเนเธอร์เพอร์เฟคฮะโยนไปลิสฝั่งนู้นใช้สกิลมาฮะยังพอเด้งเลือดทันอยู่ครับสำหรับไทนี่และไอโอชุบมาฮะเป็นกังก้าครับโอเคฮะอาจจะได้สตาร์ทอีกรอบหนึ่งครับได้อยู่ครับไทนี่ได้อยู่ฮะยืนแทงได้อยู่ครับเด้งเลือดเรื่อยๆฮะเอาเกนฝั่งเขาฮะโยนระเบิดลงมาแล้วครับและระเบิดฮะไปโดนไทนี่ฮะและดูเหมือนว่าเขาจะเสริมอัลติเมทครับทำให้ระเบิดของเขาเนี่ยสร้างความเสียหาย 5% เรื่อยๆฮะเรียบร้อยฮะไทนี่ตายครับแต่ก็ทีมชนะครับถือว่าการหยิบฮาร์ทมาครั้งนี้ฮะค่อนข้างคุ้มอยู่นะอย่างน้อยก็ทำให้ไทนี่เนี่ยยืนบนสนามนานแล้วก็สตาร์ทได้บ่อยขึ้นฮะเข้าสู่รอบ 3-7 ครับเรามาสุ่มหาตัวกันต่อฮะต้องบอกเลยว่าลิสเนี่ยก็โดนแย่ครับจะขึ้น2ดาวก็ยากเย็นเหลือเกินโอเคครับเราหยิบพัดมาฮะและเดี๋ยวเราไปแทน IO ฮะภาษาพื้นฐานเนี่ยช่างมันไปก่อนหยิบภาษานักลบมาฮะทำให้ไทนี่เนี่ยแข็งขึ้นฮะและเขาก็มีฮาร์ทด้วยแถมยังได้ภาษาไร้หัวใจมาด้วยครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างคุ้มอยู่ฮะ
รอบนี้ฮะเราเจอกับสายนักรบไร้หัวใจครับมีเฮี้ยมโหดแล้วก็โทรชาแมนเป็นทีมที่ผมไม่ค่อยกลัวฮะเพราะว่าเขาไม่มีเครื่องเก็บครับประสาทเฮี้ยมโหดเนี่ยมันจะลดพลังโจมตีปกตินะฮะซึ่งมันไม่มีผลอะไรกับสายเวทและในตอนนี้ฮะลิสของเราเนี่ยโดนดูมไปทำให้ใช้สกิลไม่ได้ฮะแต่บอลฟิงของเราเนี่ยยังกวาดล้างได้อยู่ครับเรียบร้อยฮะชนะบอลฟิงท็อปดาเมจไปและเขามีเอจิตครับลดแต้มเขาไม่ได้เลยฮะลบศูนย์นี่คือทีมที่เหลืออยู่ตอนนี้นะฮะจะเห็นว่ามีเป็นฟูลพื้นฐานทั้ง2ทีมเลยแล้วก็เวทคันหนึ่งครับพร้อมกับโทเซไก่นั่นก็แปลว่าทีมของเขาเนี่ยไม่ได้แข็งและก็ไม่ค่อยมีดาเมจฮะซึ่งถ้ามาเทียบกับฝั่งเราฮะฝั่งเรามีฟูลเวทเป็นดาเมจชั้นดีเลยแหละเพราะว่าเขาไม่มีเครือบเกตและก็มีตัวทำจังหวะเป็นไทนี่กังก้าและไทนี่เนี่ยมีภาษานักรบครับพร้อมกับฮาร์ดด้วยทำให้ดาเมจอันน้อยนิดของฝั่งนู้นฮะอาจจะสู้เราไม่ได้ฮะมาลองดูกันเงินตอนนี้ครับผมเหลือแค่20บาทครับลงเลเวลไปยังไงก็ไม่ขึ้นครับไม่เด่นมา3ดาวแล้วฮะโอเคฮะเราสุ่มหาลิสต์ดีกว่าหรือไม่ก็ทำทีมนักรบให้มันแข็งกว่านี้ฮะแห้งครับหมดแล้วฮะมาลองดูกันครับว่าการคาดคะเนของผมเมื่อคู่เนี่ยฮะมันจะตรงไหมโอ้โหและลิสต์ฝั่งเขาฮะ2ดาวแล้วครับเนี่ยฮะเวลาเล่นอะไรที่มันซ้ำๆกันมันจะขึ้นยากฮะไปครับการกล้าส่งเรือไปฮะบอลฟิงขึ้นซัดต่อครับโอ้โหหายไปค่อนข้างเยอะฮะแล้วเขายืนกันเป็นกลุ่มแบบนี้เรียกได้ว่าเข้าทางเราเลยจะเห็นว่าบอลฟิงขึ้นซัดทีฮะดาเมจท็อปมาอันดับ1เลยส่วนเจ้าตัวลูกๆครับที่มันเก็บยากๆเนี่ยก็ต้องหวังพึ่งไทนี่ฮะให้ไทนี่เนี่ยช่วยตีช่วยแทงไปเพราะไม่ว่ายังไงฮะเขามีฮาร์ดครับเขาก็เด้งเลือดได้เรื่อยๆฮะทำให้ยืนนานได้หน่อยนึงเรียบร้อยครับชนะมีเอจิตฮะมีเอจิตกันหมดเลยเราก็มีนะมาดูทีมนักรบไร้หัวใจกันบ้างครับทีมนี้ชนะมาตลอดครับไม่มีอะไรน่ากลัวฮะแต่รู้สึกว่าตัว3ดาวเขาเยอะมากขึ้นหรือเปล่าฮะแต่ถ้าไม่มีเครือบเกตมันก็เท่านั้นแหละฮะเนี่ยฮะมอร์ฟิงขึ้นซัดทีก็เรียบร้อยฮะหายไปเยอะเลเซอร์ก็ดาเมจรองลงมาฮะส่วนลิฟเนี่ยแทบจะช่วยอะไรไม่ได้ฮะโดนแย่งตัวไปฮะรีเฟรชเชอร์โอฟก็ไม่มีครับไปให้ไทนี่หมดฮะไทนี่ยังเลือดไม่ลดครับเรียบร้อยฮะชนะโอเคครับแผนนี้ใช้ได้ผลอยู่ฮะกำจัดเข้าไปอีกทีมนึงครับ3ทีมสุดท้ายละไอเทมรอบที่40ฮะเราจะเอาเสื้อเกาะแอสซอลคลาสนะฮะก็เอาให้ตัวที่อยู่ข้างๆไทนี่ฮะบูทให้ไทนี่เนี่ยตีเร็วขึ้นฮะแล้วก็ได้เกราะป้องกันด้วยนะยังลังเลอยู่ฮะว่าจะให้ใครแต่ตอนนี้ฮะกังก้า2ดาวแล้วเอาให้กังก้าไปเลยฮะเพราะไม่ว่ายังไงฮะกังก้ามันน่าจะอยู่ใกล้ๆกับไทนี่อยู่แล้วนะอ่ะมาลองดูกันฮะแน่นอนครับทั้ง2ทีมเนี่ยคือฟูลพื้นฐานเวทครับแต่ทีมนี้ฮะเขามีดีเจนคอมมานเดอร์ฮะมาดูเอลใส่กังก้าฮะกดไม่ลงฮะกังก้าเรา2ดาวใส่เสื้อกรอบมีแอสซาวเคอร์รัสเพิ่มกรอบป้องกันอีกครับยังไงก็กดไม่ลงฮะเรียกเรือมาสตาร์ทยังไม่ตายเลยฮะแต่ตอนนี้ฮะโดนวงของอินิมาฮะละลายเลือดไปเรื่อยๆมาดูไทนี่ของเราบ้างดีกว่าฮะไทนี่ของเรายังยืนบนสนามได้อยู่ฮะลูกๆเนี่ยไม่มีผลอะไรกับเขาเลยฮะนะครับตีไม่แรงตีไม่เข้าฮะไทนี่เด้งเลือดทันครับยังไงก็ชนะฮะอย่างนี้เรียบร้อยฮะทีมข้างล่างก็แพ้ข้างบนก็แพ้ฮะลดไปได้25แต้มครับตอนนี้เหลือ2ทีมสุดท้ายแล้วฮะวิธีการแก้ทางทีมผมเนี่ยมีอย่างเดียวก็คือต้องหาเครือบเกตมาใช้ฮะเพราะถ้าไม่มีเครือบเกตยังไงบอลฟิงก็ดาเมจจับอยู่ดีและยิ่งตอนนี้ฮะท้ายเกมแล้วครับเขาทำอะไรแทบไม่ได้แล้วฮะจะบอกว่าออโต้วินเลยก็ได้นะตอนนี้ไทนี่ก็โอ้โหดูฮะ HP ดีเด้งเรื่อยๆแทบไม่ลดลูกๆเขามีไว้ปวดอย่างเดียวครับแต่เรามีไทนี่ฮะเอาไว้ยืนแทงยังไงก็ตีไม่เข้าครับเรียบร้อยฮะยังไงก็ชนะครับดาเมจลดไปอีก28แต้มฮะโอเคมาใกล้ๆเคียงกับเราละ10แต้มสุดท้ายเนี่ยโคตรพิกเกมอะมาต่อกันอีกรอบนึงครับดูเหมือนว่าจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนทีมมานิดหน่อยฮะมีประสานแม่นปืนขึ้นมาโดยใส่สไนเปอร์กับบัตติเกอร์ฮะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันฮะว่ามีผลอะไรเพราะถ้าเขาไม่มีเครือบเกตยังไงเราก็ออโต้วินฮะดูไทนี่ฮะเลือดยังไม่ลดครับยังยืนตีสบายอยู่ผลของอินิมาเนี่ยก็ทำอะไรได้ไม่มากฮะเพราะว่าตัวดาเมจจริงๆแล้วของเราฮะอยู่ที่มอร์ฟลิงครับถึงถ้าไม่มีเครือบเกตฮะยังไงก็โดนมอร์ฟลิงขึ้นซัดแรงอยู่ดีครับเรียบร้อยฮะชนะดูซิว่าจะกำจัดเขาไปได้หรือไม่ฮะแต่ยูนิตของเราเหลือเยอะฮะเรียบร้อยครับที่1 10แต้มสุดท้ายฮะพิกเกมได้ด้วยมอร์ฟิง3ดาวฮะแล้วไทนี่ที่มีฮาร์ดครับช่วยเด้งเรื่อยๆแล้วก็ทำสตันเรื่อยๆฮะสำหรับตัวใหม่ที่อัพเข้ามาฮะอย่าง Storm Spirit เนี่ยมีผสานเวทด้วยนะคุณอาจจะเล่นเวทได้ง่ายขึ้นฮะในแพทนี้สามารถเอาทีมเนี้ยไปใช้กับแพทปัจจุบันได้นะเพราะว่าไม่มีการปรับปรุงฮีโร่อะไรมากมายนอกจากว่า Weaver เนี่ยเพิ่มผสานสายซ่าเข้าไปเอาละครับสำหรับคลิปนี้ฮะรีบตัดต่อรีบอัพรีบลงครับก็อาจจะขาดในเรื่องของเอฟเฟกต์เสียงไปบ้างหรือว่าการตัดต่อต้นเกมเนี่ยมันดูแบบงงๆไปบ้างนะฮะต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยเพราะว่าผมอยากจะรีบลงแล้วก็รีบทำคลิปของแพทใหม่ฮะหากคุณชอบฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฮะสวัสดีครับ